คุณคนพดลปฐรมะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็พูดถึงเรื่องของการปั่นกระแสรครับว่าไทยจะเสียเกาะกูดและเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก m o u 4 4และพาดพิงคุณนพดลว่าเออทำให้คนเข้าใจผิดครับว่าเรื่องของเขาพระวิหารเนี่ยที่เสียดินแดนไปนะมันเป็นเพราะคุณนพดลค,คุณพนพดลบอกว่าไม่เป็นความจริงตรงนี้เนี่ยพูดกันมานานแล้วเหมือนแผ่นเสียงตกร้องความจริงเป็นอย่างไรรู้กันดีนะครับ ในฐานะที่ผมถูกสิทธิพาดพิงนะฮะก็ขอชี้แจงก็เป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่สุจริตและบางคนเนี่ยเคยเป็นคนร่วมจุดกระแสครั่งชาติเมื่อปี51ใช้ความเท็จใส่ร้ายผมซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในสมัยนั้นทําให้ประเทศไทยเสียข่าพระวิหารให้กัมพูชาทั้งที่ความจริงแล้วฮะ,ะปราสาพระวิหารให้กัมพูชาตามคําตัดสินของศาลโลกตั้งแต่ปี2 5 0 5ครต่อมาปี2551กัมพูชาเอาหนึ่ง ตัวประสาทและ2พื้นที่ทับซ้อนไปขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่รัฐบาลและตนเจราจาจนกัมพูชาย,ยอมตัดพื้นที่ทับซ้อนออกและยอมขึ้นทะเบียนมรดกโลกเฉพาะตัวประสาทซึ่งเป็นของเขามาเกือบ50ปีแล้วนี่คือข้อเท็จจริงนะฮะไม่ได้ไปยกประสาทให้กับเขานะฮะเป็นเรื่องที่สาโลกตัดสินตั้งแต่ปี2 5 0 5นะครับ,รบในคาพิพากษาระบุคร,ครับสิ่งที่ผมทําัถูกต้องแล้วประเทศได้ประโยชน์จากการการะทาของตนข้อเท็จจริงคือตอนไม่ได้ขายชาติแต่ค,คนที่ปกป้องชาติ แต่คนบางกลุ่มไม่สํานึกเรื่องของเหล่านี้และไปจุดกระแสะค่ั่งชาติเรื่องของเขาพระวิหารในปี2551ครับส่วน เรื่องให้ไทยยกเลิก m o u 4 4่นั้นนะครับคำถามคือถ้ามันทำให้ไทยเสียหายจริงคุณสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีต่างประเทศที่ไปลงนาม m o u 4 4จะไปเซ็นได้ยังไงนอกจากนั้นมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย3เรื่องใหญ่ที่ต้องตอบคือ1นการกล่าวหาว่า MOU44 ทําให้เสียเกาะกูดท่านย้ำครับว่าไม่เป็นความจริงเกาะกูดเป็นของไทยตามสนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสไม่มีใครสามารถยกเกาะกูดให้กับกัมพูชาได้เกาะกูดเป็นอำเภอหนึ่งของไทยที่ไปเที่ยวได้ตลอด ย้านะฮะกอ,อกูดเราไม่ได้ยกให้ใครเปน็นเพื่อนของไทย,ไทยใช่ครับ2การกล่าวหาว่า m o u 44ไปยอมรับเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาประกาศและทาให้ไทยเสียสิทธิทางทะเลก,ก็ไม่เป็นความจริงอีกเนื่องจากเนื้อหาของ m o u 44ไม่ได้ยอมรับเส้นที่กัมพูชาลากแต่อย่างใดเพราะถ้ายอมรับแล้วเราจะไปเจราจาก,กับเขาทําไมโดยเฉพาะต้องเน้นในเนื้อหา5ข้อของ m o u 44ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าตราบใดที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่อง การแบ่งพื้นที่ทาทะเลให้ถือว่า MOU 44และการเจราจาตาม MOU 44จะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิทาทะเลของไทยและกัมพูชาและ3ครับในส่วนการกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งเจราจากับกัมพูชาเพื่อขุดน้ำมันกา๊าซและ เรื่องของพื้นที่ทับซ้อนกันโดยไม่สนใจพื้นที่ทางทะเลนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้ซึ่งมูลความจริงเนื่องจากไม่สามารถทําได้ตามกรอบ MOU 44นะฮะอันนี้นก็เป็นการชี้แจงนะฮะของอคุณนพดลปัทธรรมครับ